ทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งขั้วของพรรคการเมืองว่าเราไม่ได้เป็นขั้วไหนเราก็แค่ทำงานของเรามีนโยบายอะไรที่ให้กับประชาชนก็ต้องทำได้รับมอบหมายงานอะไรก็ต้องทำให้ดีพรรคภูมิใจไทยเคยบอกว่าจะทำให้กัญชาถูกกฎหมายใช้เพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจเราทำได้แล้วส่วนตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องยกระดับสุขภาพพี่น้องคนไทยตอนหาเสียงเราไม่เคยพูดเรื่องฟอกไตฟรีแต่เราก็ทำเราไม่เคยพูดเรื่องมะเร็งรักษาทุกที่แต่เราก็ทำนี่คือแนวทางของเราแน่นอนว่าถ้าแนวทางของเราเป็นแบบนี้หากเราได้เป็นแกนนำรัฐบาลสิ่งที่จะทำคือการทำงานเรื่องครัวเรื่องข้างต้องเลิกการตรวจสอบต้องโปร่งใสทำตามหลักการที่ถูกต้องแต่ไม่ว่าจะบิดเบือนโจมตีใส่ร้ายกันอย่างเอาเป็นเอาตายมุ่งด้อยฆ่าอีกฝ่ายการสลายขั้วเกิดขึ้นได้ถ้าผู้บริหารประเทศรับฟังและประนีประนอมมีเป้าหมายจะทำงานไปข้างหน้าเราอยากดึงมือคนไทยออกจากไฟเป็นแนวทางของพรรคพรรคเรามีคุณสมบัติที่จะทำสิ่งเหล่านี้และแนวปฏิบัติที่ผ่านมาความคิดของผู้บริหารก็อยู่ในแนวนี้ถ้าใครมองว่าความขัดแย้งมันไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จความก้าวหน้าและยิ่งถ้ามองว่าความสามัคคีคือเส้นทางความสู่ความเจริญรุ่งเรืองผมมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยน่าจะอยู่ในใจท่าน